สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitty New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราคือการไอนั้นถ้าเห็นไหมฮะผมอยากจะไอผมสั่ง มันจะไอเหมือนจริงชัดเจนเลยใช่ไหมครับดังนั้น4อย่างเรื่องแรกไอคืออะไรอยากจะบอกแค่นี้ว่าไอเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องการจะป้องกันร่างกายเพื่อที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายไอประกอบไปด้วย4ระยะหายใจเข้าอัดลมเปิดกล่องเสียงก็แทรกลมออกสิ่งแปลกปลอมออกแล้วก็กลับมาหายใจเหมือนเดิมใช่ไหมครับการไอมีหลายแบบแพทเทิร์นหลายแบบแต่แพทเทิร์นแต่ละอันไม่สามารถนำมาใช้บอกถึงโรคได้บางคนอาจจะไอแรงบางคนอาจจะไอเบาบางคนจะอาจจะไอแบบเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายไม่ได้บ่งบอกถึงโรคอะไรเลยนะครับแต่ให้รู้ว่าเป็นสัญญาณเตือนนำไปสู่หัวข้อที่2คือผมอยากจะปรับทัศนคติหรือปรับ mindset ให้เรามองการไอเนี่ยเป็นเรื่องที่ร่างกายกำลังต้องการจะปกป้องหรือเตือนอะไรเราบางอย่างไม่อยากให้เรามองว่าการไอเป็นอะไรที่น่ารังเกียจไม่อยากให้มองว่าการไอเป็นอะไรที่น่ารำคาญอยากให้เราเข้าใจการไอเรามากกว่าว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยกำลังฟ้องอะไรอยู่หรือมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอยู่ที่ร่างกายเรากำลังพยายามจะสู้พยายามจะต่อต้านพยายามจะเอาชนะและพยายามจะปกป้องร่างกายเรานะฮะถ้าเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะตัดพฤติกรรมที่จะรีบไปซื้อยาแก้ไอกินเองจริงไหมครับเพราะหลายคนเนี่ยถ้ารู้สึกไอเนี่ยหุ่นน่ารำคาญไม่ดีจะรีบไปซื้อยาแก้ไอแต่ถ้าเรามี mindset ว่าไอมีไว้เพื่อเตือนเรา action ต่อไปคือเราจะถามละเป็นอะไร 3. ต้องรีบปรึกษาแพทย์หรือเปล่าเห็นไหมมันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนและเปลี่ยนแนวทางการดูแลตนเองชัดเจนเลยนะครับดังนั้นผมฝากนะอยากให้เรามองว่าไอเป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสำคัญอย่ากินยาอย่าระงับมันโดยไม่รู้สาเหตุทำไมไอถึงมีความสำคัญมากนะฮะเท่าที่ผมพยายามสรุปมาให้เราดูเนี่ยไอเนี่ยอันที่หนึ่งคือเป็นกลไกที่ติดมาตั้งแต่กำเนิดเพื่อปกป้องปอดและทางเดินหายใจนะฮะเป็นกลไกปกป้องติดมาตั้งแต่กำเนิดอันที่สองเนี่ยการไอเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถขับสิ่งแปลกปลอมเมือกนะฮะสารกระตุ้นสารอักเสบทั้งหลายได้ดี